รบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งได้รับการแก้ไขมา2ครั้งเนี่ยในมาตรา33 34 35นั่นก็คือเจตนารมณ์ของกฎหมายก็คือการจ้างงานคนพิการมาตรา33ก็คือหมายความว่าบริษัทห้างร้านใดที่มีพนักงานลูกจ้างเกิน100คนจะต้องจ้างคนพิการเข้าไปทำงาน1คนครับนี่คือมาตรา33ถ้าท่านไม่จ้างท่านก็ต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับ1ปีเนี่ยก็คือ1คนก็จะส่งเข้ามาตามมาตรา34ส่งเข้ามาที่กองทุนนะครับแต่หากถ้าท่านไม่ส่งอีกนะครับท่านก็ไปเลือกใช้มาตรา35ซึ่งเป็นตัวที่ท่านไม่ต้องส่งเงินเขาเรียกว่าสัมปทานให้คนพิการเนี่ยมีรายได้และมีงานทำมาตรา35เนี่ยยกตัวอย่างของกลุ่มเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยนะครับมีพนักงานทั่วประเทศอยู่ 70,000 กว่าคนครับ 70,000 กว่าคนนี่ก็จะต้องจ้างคนพิการเข้าไปทำงานตามมาตรา33เนี่ยถึง700กว่าคนถ้าเป็นมูลค่าก็หลายร้อยล้านนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการก็คือเซ็นทรัลเนี่ยจ้างงานตามความเหมาะสมเนี่ยก็คือจ้างได้ประมาณสัก400คนอีก300กว่าคนเนี่ยท่านไปใช้มาตรา35มาตรา35ท่านทำอะไรครับประเด็นที่1ท่านลงไปดูที่เซ็นทรัลทุกสาขานะครับจะมีพื้นที่สัมปทานให้คนพิการขายลอตเตอรี่ดังนั้นไอ้พื้นที่ตรงนั้นเองที่เข้ามาลดหย่อนก็คือไม่ต้องส่งเงินเข้ามาตรา34จัดพื้นที่ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งเรามีจัดหางานนะครับเป็นคนไปประเมินราคาส่วนใหญ่ก็คือขายลอตเตอรี่นะครับส่วนที่2ก็คือพื้นที่อื่นครับพื้นที่อื่นเช่นที่จอดรถครับ50คันจะต้องมีที่จอดรถให้กับคนพิการ1คันนะครับแล้วก็มีทางลาดสำหรับคนพิการนะครับดังนั้นตรงนี้เองเซ็นทรัลเนี่ยทำทางลาดทำห้องน้ำซ่อมแซมปรับปรุงดูแลทั้งหมดเนี่ยทั้งระบบนะครับยังไม่พอท่านยังไปสนับสนุนให้กับนอกพื้นที่ด้วยก็คือบริเวณสวนลุมพินีที่กรุงเทพมหานครนะครับท่านก็ยังไปทำห้องน้ำให้อีกในเครือเซ็นทรัลไอ้ตรงนี้เองครับก็เอามาลดหย่อนตามมาตรา35ได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าวันนี้โดยกฎหมายแล้วเนี่ยมาตรา33ต้องจ้างงานคนพิการ100คนต่อ1คนส่วนที่2คือถ้าจ้างไม่ได้ไม่มีจ้างหรือไม่จ้างก็ต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตรา100ต่อ1ก็คือ1คนเนี่ยต่ออัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับส่วนที่3ก็คือถ้าไม่เลือกทั้ง2อย่างก็เลือกสัมปทานเอานะครับซึ่งมีหลายมิติในเรื่องของสัมปทานครับอันนี้ก็คือกฎหมายระบุไว้ตามมาตรา33 34 35ในการจ้างงานคนพิการให้มีรายได้และมีงานทำครับ